ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9ถือว่าเป็นของขวัญสำหรับแฟนที่ติดตามรับชมของช่องเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9เหรียญของปีพ.ศ.นี้ผลิตจำนวนแค่100เหรียญและในช่วงวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2565มีการประมูลของสะสมของบริษัทเอื้อเสรีครั้งที่61ที่ผ่านมาเหรียญ10บาทมีการประมูลและปิดราคาการประมูลในราคาที่สูงเพื่อนๆได้ยินตัวเลขอาจตกใจเล็กน้อยหรือไม่น่าเชื่อกับราคานี้เหรียญ10บาทปิดราคาประมูลไปที่1,150,000 บาทเป็นเหรียญของปีพ.ศ. 2533ซึ่งการประมูลของสะสมจะมีขึ้นทุกปีโดยบริษัทเอื้อเสรีดังนั้นคลิปนี้จึงนำภาพของเหรียญปีพ.ศ. 2533มาให้รับชมกันก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมของช่อง
แล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ